วัสดีครับท่านผู้ชมครับทูวิชั่นขอนำท่านผู้ชมมาชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลโตต้าลีกคัพนะครับในรอบ8ทีมคู่แรกประจำรอบนี้ระหว่างบุรีรัมย์กับอุบล UMT นะครับเล่นที่ช้างอารีนาของบุรีรัมย์ยูไนเต็ดหาเกมเริ่มเป็นบุรีรัมย์บุกจากซ้ายไปขวาฝ่ายเคลียร์เริ่มเล่นก่อนนะครับ2-0ด้วยบอลเข้าเหลี่ยมซ้ายได้ทักทายของจัตุรกรโอ้โหมาบลนคานกันออกมานะครับตุนเยสประมาทนะครับดีที่ทิติพัชจะช่วยได้หามาใหม่จัตุรกรโยกโยกสองใจว่าจะให้ไม่ให้ดีไหมฮะได้ขวาได้ขวาพยายามปั่นแต่มันเบาเกินโอ้จัตุรกรหลุดเท้าเหมือนกันลูกนี้ก็เข้าประตูเองโดยพันษาเอาแล้วครับอุบลขึ้นนำโอ้จังหวะเหมือนจะไม่มีอะไรกลายเป็นว่ามีตัวมาซ้ำแล้วกลายเป็นบอลมันกระฉอกเข้าทางของพันษาเป็นจังหวะบุกก็เติมกันขึ้นมาเลยครับไม่ได้มาก้มหน้าก้มตาอุดอย่างเดียวครับแล้วฉวยโอกาสไว้ได้จริงๆนะครับศิวรักษ์รับลูกนี้หลุดมือครับคือพลาดซ้ำซ้อนครับจังหวะปั่นลูกนี้ดูไม่น่ามีอะไรนะครับครับอาจจะบอลเบาเกินไปขอละกดโดนเคตาไล่อยู่สั้นๆกับสุประโชคมาที่กอละกดแล้วโอ้โหบินเนอร์เกือบไปแล้วครับดีที่อนุรักษ์เนี่ยสมาธิดีครับโอ้ปัดทิ้งออกไปได้เกือบจะทำเข้าประตูเองของบินเนอร์มาเสาแรกเหมือนเดิมอย่างนี้โดนดิโก้หลุดออกไปเองครับตุนเยสนึกว่าจะได้ผู้สิทธิ์โชคเชื่อมาหาแล้วคืนได้ซ้ายไม่ค่อยถนัดชิปมาให้กับปัดย้อนมาเสาแรกแต่มันโอ้โหไม่เข้ากรอบครับบินเนอร์เลยมาสกัดทิ้งได้ทันได้แค่เตะมุมเท่านั้นครับของบุรีรัมย์เปิดเข้ามาตรงกลางโค้งมาแถว2ยิงสวนโอ้โหคานสนั่นสุภชัยแล้วยังไม่ไปไหนไกลครับมาเที่ยวนี้โค้งมาไม่พ้นแล้วดูว่าจังหวะเคลียร์ณัฐวุฒิเคลียร์ไม่ได้เป็นเฮิร์ทที่ได้แต่ก็ไม่เข้ากรอบครับโอ้โหยังตีเสมอไม่ได้ครับบุรีรัมย์จักรพันธ์มาโอ้มีเฮิร์ทเติมมาจักรพันธ์เลือกมาให้กับคิสเฮิร์ทยิงเลยครับโอ้โหคนเสาเหลี่ยมนอกโอ้โดนคนเสาไม่ยอมจ่ายครับคิสเฮิร์ทก็ยังตีเสมอไม่ได้ลุยเลยครับผ่านหนีไม่ได้หนีมาแล้วเปิดมาเข้าทางของปาตินโยโอ้โหตีเสมอได้แล้วครับ1ประตูต่อ1แล้วนี่กลายเป็นว่าคนที่ต้องลงสนามมาแบบไม่ทันคาดคิดครับอย่างปาตินโยมาช่วยทำประตูตีเสมอให้บุรีรัมย์ได้นะครับโอ้โหแล้วสำคัญตรงที่ว่าเวลานี่มันกำลังใกล้ๆจะเข้าสู่5นาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับปาตินโยครับที่ต้องลงมาแทนที่ของออสวาลโดที่เจ็บออกไปตั้งแต่10นาทีแรกได้จังหวะส้มหล่นตรงนี้ครับดูเฮิร์ทที่เปิดมันจะไม่ดีแล้วนะครับแต่บอลฉลับสนากรมาเข้าเหลี่ยมเนี่ยครับใช่ครับจังหวะมันพอดีมาเข้าทางปืนนะครับเฮิร์ทนี่อาศัยความแข็งแกร่งนะครับเบียดมาได้แล้วความโชคร้ายของอุบลคือบอลก็ฉลับขาเจษฎากรมาครับแล้วปาตินโยอยู่ตรงนั้นพอดีประตูที่2ครับของฮาเวียร์ปาตินโยในการกลับมาอยู่กับทีมประสาทไฟฟ้ารอบ2ของเขาเป็นกอละกดปั่นลุ้นอนุรักษ์ปัดทิ้งออกไปได้ครับทีนี้หัวชนเสาแน่ๆสายอภิวัตอ่ะครับพื้นที่มีอภิวัตลุยมาลุยแล้วหักเปิดไปติดตูนเยสอ้าวแล้วภูรศิลป์ก็เป่าหมดเวลาการแข่งขันในครึ่งแรกครับพันษาเฮมิบูลพลาดท่าทำเข้าประตูตัวเองนาทีที่16นะครับแต่ว่าฮาเวียร์ปาตินโยครับก็มาแก้ตัวแทนเพื่อนได้ครับจ่ายเรียดให้ทางจัตุรกรเติมย้อนมาอาครับเหลี่ยมนี้ของสมศักดิ์โอ้โหโอ้ได้จบแต่ว่าไม่เข้ากรอบครับโยกไปซ้ายไอ้ซ้ายซัดเสาแรกโอ้โหแต่กินเป็นวงไม่ได้มาที่จักรพันธ์หนีสมศักดิ์ได้แล้วเปิดทางเสาสองสกัดลูกนิดโอ้โหแล้วปาตินโยแล้วดีโอโก้ดีโอโอ้โหโอ้โหไม่รู้จะพากยังไงครับคือคำว่าใจเย็นเกินไปนี่ใช้กับเขาไม่ได้ครับดิโอโก้เพราะว่านิ่งจริงๆเลยครับตู่นะครับแล้วก็แซงจนได้ครับบุรีรัมย์ธีรพงศ์ขยับออกมาช้านิดเดียวนะครับคือจังหวะบอลตักมาเนี่ย
ปาติญโญก็ไม่ล้ำครับเนี่ยพอช้านิดเดียวปาติญโญโฉบมาถึงก่อนครับจับได้พีระพงศ์ผวาไปบล็อกเซฟติดมือก็จริงครับแต่ว่าบอลกลับไปเด้งเข้าทางดิโอโก้ซึ่งโอ้ถ้าเป็นคนอื่นนี่อาจจะซ้ำไปแล้วแต่นี่ดึงจังหวะเอาชัวร์เลยครับโอ้ปล่อยให้คนที่จะพุ่งมาบล็อกอย่างอาทัชชานี่ถลำไปก่อนอีกต่างหากครับเชื่อมเป็นสามเหลี่ยมด้วยแหละครับดิโก้ลุยเองลุยแล้วเล่นตั้นกันกับรัตนกรมาถึงปาติญโญงัดโด่งมาแล้วดิโอโก้งัดต่อครับโอ้โห3-1โอ้ลูกนี้ถือว่าคักๆแต่เขาสามารถที่จะทำเป็นประตูได้ครับ2ประตูรวดครับดิโอโก้ในช่วงห่างกันไม่ถึง10นาทีเลยครับจริงๆแค่ประมาณ5ด้วยครับโอ้โหดูครับบอลจังหวะชิงและแฉลบก็เลยตัดปัญหาเรื่องก้ำกึ่งล้ำหน้าไปนะครับครับนี่แหละครับก็ถือว่าบรินเนอร์นี่ขึ้นโมงพยายามสกัดไปแล้วแล้วดูครับโอ้โหพื้นที่นิดเดียวครับพีระพงศ์ก็อุตส่าห์ออกในลักษณะว่าบอลเด้งแบบนี้ผู้สาประตูจะได้เปรียบแต่ที่ไหนได้ครับกระโดดขึ้นไปดีดบอลปลายหัวเกือกข้ามตัวของพีระพงศ์ไปได้อีกบอลทั้งขวาขึ้นโดยจักรพันธ์เข้าในให้สุภโชคคือจักรพันธ์แล้วเกี่ยวมาให้กับทางสุภโชคสารชาติว่ากำลังจะง้างยิงโดนเบียดทำไมยิงไม่ลองบอลรอเพื่อนยกมาให้กับปาติญโญแถว2ออกกระกดมาก่อละกดโอ้โหมันเป็นทรายว่าทั้งที่โอ้พื้นที่เยอะนะครับเห็นว่ามาที่ดิโก้แล้วทำทางนะครับก่อละกดแต่ดิโก้มองไปทางสุภโชคเอาลงพื้นแล้วปัดมาให้ปาติญโญโอ้โหโดนสกัดได้ซะก่อนครับโดยปวีอีกแล้วก่อนไปที่สุภโชคเป็นจักรพันธ์ครับเปิดมาให้ลุ้นแฮตทริกของทางดิโอโก้แล้วดูว่าไม่แฮตทริกครับโอ้โหต้องชมพีระพงศ์ที่มาทำลายจังหวะได้ทันนะครับเลยยังแค่3-1อยู่พาลุยมาแล้วสับหลอกให้สุภโชครอกรกฎเติมแล้วปั่นโค้งโอ้โหโอ้โหสุดสวย4ประตูต่อ1ครับโอ้โหแบบนี้ก็แน่นอนแล้วครับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดจะเป็นทีมแรกนะครับที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศของโตโยต้าลีกครับ2018ได้เนี่ยครับพลิกไปพลิกมาเห็นไม่มีคนเข้าก็ปั่นมันดื้อๆนั่นแหละครับเจษฎากรขยับเสร็จก็พอมีตัวเติมมาอย่างกรกฎนะครับเจษฎากรน่ะไปหลงขยับตามนี่สุภโชคซัดเลยก็เป็นประตูตอกย้ำชัยชนะในเกมนี้ของบุรีรัมย์แล้วครับไม่ว่าจะทดไปกี่นาทีก็ตามแต่ณัฐวุฒิเปิดนะครับเปิดโด่งมาให้กับปวีได้ขึ้นหลุดออกหลังไปแล้วครับแล้วก็จบเกมเป็นว่าบุรีรัมย์ทำได้ครับก็ผ่านเข้ารอบตัดเชือกครับของโตโยต้าลีกครับ2018นะครับเข้าไปลุ้นแชมป์สมัยที่6ในรอบ8ปีหลังครับสำหรับบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับยังอยู่ในเส้นทางการลุ้นทริปเปิลแชมป์ในประเทศครับ